สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมเนื้อหางแต่วันที่16ตุลาคมถึง31ตุลาคม2565ก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะที่ทุกท่านกรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ทุกการติดตามขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสัพไพ่นะคะเพื่อเปิดดวงชาวพิจิกก่อนนะคะท่านได้ไพ่อัศวินเหรียญค่ะ10ไม้เท้าน่าจะแปลว่ารักและผูกพันเลยนะคะThe Magician The Moon 9ถ้วยอาการไพ่ก็ออกในแนวความรักที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะจะเหมือนเพราะว่าพะวงอาจารย์มองอะระหว่างจะไปต่อกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาหรือยังห่วงใยคนเก่านะคะบางท่านนะคะอาจารย์มองมันแปลได้หลายประเด็นเหมือนกันนะบางท่านอาจจะมีความรักกับคนเก่าที่เหมือนกับเขาก็ยังดีกับท่านอยู่นะคะอาจารย์มองเขาก็ยังดียังมั่นคงกับตัวท่านแต่แค่เขาอาจจะเฉื่อยอาจารย์มองว่าพลังงานของความไม่แอคทีฟของคนรักคุณก็ได้ไพ่เก้าถ้วยไพ่เดอะมูนที่เขาไม่พัฒนาตัวเขาเองจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณทำงานหนักอยู่คนเดียวมุ่งมั่นทุ่มเทอะไรหลายๆอย่างแต่คนรักของคุณกับไม่ได้แสดง power อำนาจหรือแสดงของความที่จะเป็นอนาคตที่โดดเด่นที่มีความมั่นคงให้ชาวพิจิกเห็นน่ะจนชาวพิจิกมีความรู้สึกว่าให้โอกาสให้กำลังใจก็แล้วอะไรก็แล้วจนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาละแล้วก็มีใครบางคนเข้ามาพูดคุยกับคุณอยู่แล้วคนใหม่คนนี้เหมือนไพ่เดอะเมเชียนโดดเด่นชื่อเสียงหน้าที่การงานความรับผิดชอบการสังคมอะไรหลายอย่างมันอาจจะเหนือคนเก่าของคุณอยู่ในระดับหนึ่งเลยมันเลยเกิดการเปรียบเทียบทำให้คุณทุกข์ใจอยู่นะนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวพิจิกนะฮะอาจารย์มองประเด็นนั้นแต่มันก็อาจจะเป็นมุมกลับก็ได้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวท่านเป็นก็ได้อาจจะเป็นตัวคนรักท่านก็ได้ที่เปรียบเทียบท่านกับคนรักของเขาในมุมกลับแบบเมื่อกี้ก็ได้นะฮะอาจารย์มองว่ามันสามารถพลิกกลับได้ด้วยเหมือนกันเรื่องดวงนะฮะเพราะมันเป็นดวงภาพรวมเนาะมันแค่มีความรู้สึกหนักใจว่าตกลงแล้วจะยังเลือกคนเก่าที่ก็ยังรักแต่คนใหม่ก็เหมือนมีอนาคตที่มันโอเคมันดีกว่าแต่ตัวท่านก็ยังห่วงคนเก่ายังอยากให้คนเก่ามีความสุขหรือได้ดีไปก่อนหรือมีชีวิตที่ดีหรือมีความมั่นคงที่ดีท่านถึงจะหมดห่วงก็ได้มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่หนักใจอาจารย์มองชาวพิจิกหนักใจเนาะมันไม่สามารถที่จะทำยังไงได้ในตอนนี้นะโอเคอาจารย์ขอขยายความเพิ่มหน่อยว่าแล้วตกลงท่านจะยังไงต่อมันเหมือนไพ่มีปัญหาท่านจะเอายังไงหนึ่งไม้ราชินีพระจันทร์ราชาไม้สองเหรียญอัศวินดาบจริงอ่ะท่านก็ตัดสินใจไม่ได้หรอกดูแล้วนะคะเหมือนกับก็จะบอกว่าจับปลาสองมือไหมเนี่ยสองเหรียญสองราชินีพระจันทร์หมายเลขสองเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าท่านก็ยังเหมือนรักษาความสัมพันธ์ไว้ทั้งสองข้างอ่ะคุยกับคนใหม่ด้วยแต่คนเก่าท่านก็ไม่เลิกด้วยความที่ว่าความรักอาจจะน้อยลงแต่ท่านมีความสงสารน่ะประมาณนั้นอ่ะนะคะดูฝั่งคนรักของท่านก่อนที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยเขาคิดยังไงอยู่
คนคนนี้นะคะเขารู้สึกไพ่พระสังฆราชเขาเป็นคนที่นิ่งๆอ่ะนะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอาการอะไรสักเท่าไหร่นะพระสังฆราชแล้วก็อัศวินดาบนะคะราชินีถ้วยแต่เขาก็ยังรักท่านนะยังอยากดูแลนะคะสิบเหรียญยังอยากที่จะให้ท่านมีความสุขอยู่กับเขาอยากดูแลท่านห่วงใยท่านนั่นแหละเขาก็จะพยายามปรับปรุงตัวเขาเองดูแล้วนะคะพยายามที่จะทำให้ท่านพอใจนะคะอาจจะพยายามในเรื่องของการสร้างตัวเขาเองให้มั่นคงเขาน่าจะแปลว่าเขาขอโอกาสเนี่ยจากหน้าไพ่นะคะทั้งหมดเลยแล้วจะยังไงต่อนะคะตกลงท่านยังให้โอกาสคนนี้แล้วเริ่มต้นกันต่อไปหรือเปล่าหรือที่ท่านลังเลเนี่ยคือถ้ามองจากท่านท่านก็ยังไม่ถึงท่านทอดทิ้งกฎเก่าอ่ะเป็นไพ่เก้าเหรียญ The Hangman Chariot8เหรียญเป็นไพ่9ไม้คืออาจารย์แปลงอย่างนี้นะว่าเหมือนความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยืดเยื้ออยู่ยืดเยื้ออยู่ในแง่ที่ยังคีปความสัมพันธ์แบบนี้ไว้มีการนัดเจอใครบางคนอะไรประมาณนี้นะมีการพูดคุยนะคะแต่มันก็อาจจะไม่ถึงขั้นแบบทางกายภาพอาจจะไม่ได้ไปมากกว่านั้นนะเพราะไม่มีไพ่เจ็ดดาบถึงแม้จะมีอาการไพ่แบบถึงเนื้อถึงตัวอยู่บ้างนะคะมันก็อาจจะมีประเด็นบ้างแต่มันไม่ถึงขั้นไปถึงจุดนั้นนะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบนี้อยู่ในภาวะความรักปัญหาลูกแตกเลยอาจารย์มองเนี้ยมันเลือกข้างใดไม่ได้จริงๆขออีกครั้งนะคะมันเหมือนยังความสัมพันธ์ยืดเยื้ออยู่แบบนี้เลยอ่ะมันจบไม่ได้ในภายในปักนี้ล่ะค่ะขออีกครั้งนะไพ่สรุปอีกครั้งนะคะไพ่อัศวินเหรียญ6ไม้เท้าราชาเหรียญราชินีดาบไพ่เดอะสตาร์ไพ่สตาร์จะเป็นภาพคน2คนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมองแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนนะคะมันก็จบโดยการที่คุณยังเลือกคนเก่าค่ะนะคะภาพความสัมพันธ์เก่าๆเคยไปเที่ยวไปไหนด้วยกันนะคะภาพม้ากำลังมันกินน้ำในบ่อเนี่ยดื่มน้ำในบ่อกินน้ำเนาะไม่ใช่คนต้องใช้คำว่ากินกินน้ำในบ่อนะคะอาจารย์ก็เลยมองว่ามีการตีซะว่าเหนื่อยก็เป็นที่พักใจอ่ะนะคะก็น่าจะแปลว่ายังไงซะคนเก่าก็คุ้นเคยหรือรู้จักกันหรืออะไรเวลามีปัญหาอะไรราชินีดาบนั่นเหนื่อยละก็ยังพูดคุยปรึกษาหารืออะไรกันได้อ่ะนะคะในที่สุดคือการรีเทิร์นนั่นแหละค่ะไพ่ใบนี้เนาะนี่ก็คือสรุปแล้วชาวพิจิกกับคนของตัวเองยังอยู่ด้วยกันค่ะคนใหม่ยังไม่สามารถทำลายความสัมพันธ์ของพวกคุณได้นะก็ยังอยู่ด้วยกันโอเคเราดูคนโสดค่ะคนโสดชาวพิจิกนะคะคุณได้ไพ่Judgment 4ถ้วยไพ่6ถ้วย5เหรียญ10เหรียญ The World Strength เด็กถือไม้ห้าไม้เท้าแล้วก็ The Hermit อ่ะ
โอเคจากหน้าไพ่นะคะสำหรับคนโสดนะคะอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยเจ็บปวดมันก็จบไปแล้วจริงๆนะคะก็คือไพ่สี่ถ้วยห้าเหรียญนี่คือการจบแล้วล่ะและท่านก็เข้มแข็งอยู่กับตัวของท่านเองได้แล้วนะคะไพ่ The World ไพ่ Strength ไพ่ Page of Wands บางท่านกำลังเหมือนคิดจะไปทำงานทางไกลนะคะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือไปเรียนเป็นศึกษาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในปักนี้เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้แปลว่ามีความสัมพันธ์ใหม่นะคะอาจารย์มองว่าท่านจะโฟกัสถ้าใครเรียนก็โฟกัสกับการเรียนใครทำงานก็ยังไปโฟกัสกับหน้าที่การงานอยู่นะคะพยายามที่จะผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จให้มากกว่านี้ก่อนนะคะท่านยังไม่พอใจในสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ท่านยังมองว่าตัวท่านยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นอะไรชีวิตอยู่เลยยังไม่ได้สักเซสมากเพราะฉะนั้นเป้าหมายของท่านนะคะไพ่สเตรนท์ไพ่สิบเหรียญไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะอาจารย์เพื่อคนในครอบครัวด้วยพ่อแม่อย่างเงี้ยนะคะท่านต้องการให้คนนับหน้าถือตาท่านเชื่อถือในตัวท่านไพ่เมเจอร์เดอะวอลสเตรนท์เดอะเฮอร์มิตนะอันเนี้ยบ่งบอกเลยว่าท่านแบบความคิดของท่านเปลี่ยนไปถ้าท่านเคยอยู่ในช่วงของวัยที่อ่อนแอหรือวัยเด็กหรือพวกวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วจะถือว่าท่านเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้แค่มีความรักอย่างเดียวแต่มันต้องมีด้วยความพร้อมในทางด้านปัจจัยในเรื่องของเงินเรื่องหลายๆอย่างเข้ามาเพราะฉะนั้นชาวพิจิกจึงจะต้องเข้มแข็งและไปโฟกัสในเรื่องของความโดดเด่นในหน้าที่การงานการศึกษาการมีหน้ามีตาในสังคมการได้ยอมการได้รับการยอมรับไพ่ขึ้นประมาณนี้นะอาจารย์ก็เลยไม่ได้พูดในเรื่องของความรักใหม่ๆเพราะท่านยังไม่ได้สนใจอะไรมากสักเท่าไหร่มีก็คุยเฉยๆไม่ได้ถึงขั้นแบบโหยหาอะไรมากมายนั่นเองนะคะโอเคขอพลังงานไพ่จากไพ่ฟังใจค่ะไพ่ขึ้นทะเลใจแล้วก็เดอะแฮงแมนหรือนกน้อยในกรงทองก็ได้ถูกขังถูกกักขังอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นไพ่ก็น่าจะแนะนำว่าคือความรักมันเหมือนขึ้นทะเลก็ได้อาจารย์มองมันซัดเข้าฝั่งแล้วมันก็หายไปก็ได้หรือเวลามีพายุมันก็ยกตัวขึ้นสูงม้วนตัวขึ้นไปเงี้ยเหมือนเขาเรียกทะเลใจเนาะนะฮะแต่แล้วมันก็เหมือนกับบางครั้งความรักมันอาจจะมีทั้งสุขและทุกข์นะคะมันอยู่ที่ใจเราจะขวนคว้าจะต้องทำบาลานซ์การบาลานซ์ตัวท่านเองหรือการปรับของการดำเนินชีวิตมากกว่านะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องทุกข์ทรมานเหมือนถูกกักขังอะไพ่ใบนี้นะก็จะบอกว่ากงทองเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป็นนกน้อยในกงทองในเรื่องของความรักท่านจงมองไปที่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ในทะเลเนี่ยมันกว้างนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องทำตัวให้เป็นเหมือนอิสระที่จะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเหมือนขึ้นซัดฝั่งอะอาจารย์มองนะเดียวขึ้นมันมีปัญหาได้แล้วค่ะชีวิตเดี๋ยวมันไม่ได้ขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ตลอดไหมไม่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยความรักก็เหมือนกันนะถ้าเราปรับได้เราเข้าใจมันนะฮะอาจารย์อยากแปลแบบนี้มากกว่าว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลตัวเราเองเดินไปเส้นทางชีวิตที่เราเดินแล้วเรามีความสุขได้นะคะไพ่น่าจะพูดประมาณนี้นะคะจากอาการไพ่นะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ